สวัสดีครับพบกับอูในห้องข่าว IT นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเทคโนโลยีมาอัปเดตอีกเช่นเคยครับเริ่มจากเรื่องของ Uber นะครับในบ้านเรากำลังถกเถียงกันนะครับว่าแอปเรียกรถสาธารณะตัวนี้เนี่ยสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแต่ในขณะที่เรากำลังเถียงกันนะครับเขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามี Uber ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมพาไปดูครับว่าคนที่ชอบดูคลิปผ่านทางโทรศัพท์มือถือคงจะดีไม่น้อยครับถ้ามีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถดูคลิปจากหน้าจอเล็กๆนั้นบนหน้าจอขนาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับไปชมพร้อมกันในห้องข่าว IT วันนี้ครับ Uber ครับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันร่วมเดินทางนะครับเปิดให้บริการในกรุงพนมเปญของกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเปิดให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลครับนำรถมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มีแอปพลิเคชัน Uber บนสมาร์ทโฟนโดยระยะแรกนะครับ Uber เนี่ยจะให้บริการ Uber X รถรับส่งราคาย่อมเยาที่ผู้ให้บริการสามารถนำรถประเภทใดก็ได้มาให้บริการและจะคิดค่าบริการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากเป็นสกุลเงินสากลที่กัมพูชาใช้เป็นหลักครับผู้บริหารของ Uber ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับบอกว่า Uber เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาในการนำร่องการบริการแบบร่วมเดินทางครับเพื่อยกมาตรฐานของรถสาธารณะของกัมพูชาให้มีคุณภาพมากขึ้นและตอบโจทย์ประชาชนและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบดูคลิปบนโทรศัพท์มือถือแล้วรู้สึกว่าจอยังเล็กไปเนี่ยดูไม่เต็มอิ่มนะครับเราลองมาเปลี่ยนมือถือของเรานะครับให้กลายเป็นทีวีมันซะเลยครับสมาร์ทโฟน Magnifier นะครับดีไซน์มาในรูปแบบของทีวีขนาดจิ๋วในยุค60ครับพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วเพียงแค่เราเปิดวิดีโอที่เราอยากดูบนมือถือเนี่ยแล้วก็ไปเสียบที่ด้านหลังของจอครับจอตัวนี้เนี่ยผลิตมาจากพลาสติกนะครับจะขยายภาพบนมือถือเนี่ยออกมาให้มีความรู้สึกเหมือนกับเรารับชมผ่านทางหน้าจอทีวีครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูคลิปดูรายการวิดีโอต่างๆโดยที่ไม่ต้องถือโทรศัพท์ให้เมื่อยมือแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับที่มือถือจะต้องมีขนาดใหญ่สักหน่อยแล้วก็ภาพที่ออกมาผ่านหน้าจอที่ถูกขยายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับแกดเจ็ตตัวนี้นะครับไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ27 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ900 กว่าบาทเท่านั้นครับ